สวัสดีค่ะสองมันนี่แชร์นะคะวันนี้เราจะมาในรูปแบบหนังสือเสียงค่ะมีหนังสือหนึ่งเล่มซึ่งน่าจะเป็นเล่มแรกของเขาเองที่ซื้อมาก่อนจะลงทุนในหุ้นนะคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยก็ติดตามผู้เขียนท่านนี้คือคุณภาวิตรกลิ่นประทุมนั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่ามือใหม่มากอยากเล่นหุ้นนะคะในเล่มนี้เขาจะแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆก็คือการทำเงินด้วยงานแล้วก็การทำเงินด้วยหุ้นเขาจะเอาส่วนที่เป็นการทำเงินด้วยหุ้นมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันนะคะและในวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อ7เรื่องที่คนไม่เคยเล่นหุ้นไม่รู้ค่ะคุณพัดเขาบอกว่าความจริงเนี่ยมันมีหลายเรื่องด้วยกันนะคะที่คนไม่เคยเล่นหุ้นเนี่ยไม่รู้มาก่อนหุ้นเนี่ยมันถูกบิดเบือนมาเยอะค่ะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะกลัวการเล่นหุ้นเขาจะเข้าใจกันว่าคนรวยเท่านั้นค่ะที่จะเล่นหุ้นได้หรือบางคนเขาก็คิดว่าเป็นการพนันเนาะไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่เดี๋ยวก่อนนะคะมันไม่ใช่นะสิ่งที่ต้องเข้าใจใหม่เลย7ข้อนี้ช่วยคุณได้ข้อที่1เขาบอกว่าการเปิดพอร์ตหุ้นไม่ต้องใช้เงินสักบาทเฮ้ยเจ๋งอะตอนแรกอะไม่รู้เลยนะตื่นเต้นอะแต่จริงนะคะคุณผู้ฟังจากที่เขาไปเปิดพอร์ตมานะใช้แค่3อย่างเองค่ะคือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็หน้าสมุดบัญชีเอาไว้เวลาเราขายหุ้นเนาะเขาก็จะโอนเข้าบัญชีให้เราข้อที่2หุ้นมีดอกเบี้ยมากกว่าบัญชีออมทรัพย์ถึง2เท่าโดยที่ไม่ต้องซื้อหุ้นนะคะแค่เราโอนเงินเข้าไปนอนไว้เฉยๆในบัญชีหุ้นน่ะได้รับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีย้ำนะคะยังไม่ต้องซื้อหุ้นแค่เอาเงินไปนอนเฉยๆอ่ะดอกเบี้ยดีกว่าออมทรัพย์ปัจจุบันอีกนะออมทรัพย์ปัจจุบันอยู่ที่เพิ่งเซิร์ชเมื่อกี้เลย0.3ค่ะ0.5 0.1ถ้าเป็นฝากประจำก็อาจจะสูงหน่อยอาจจะได้เท่ากันอันนี้แหละ1.1บางที่เห็นเต็มที่เลย1.3เห็นไหมคะแค่ย้ายเงินมาวางในบัญชีหุ้นดีกว่าฝากในออมทรัพย์อีกแล้วเราสามารถถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะขอแค่เราแจ้งเขาล่วงหน้า1วันค่ะข้อที่3ไม่ต้องมีเงินหมื่นหรือเงินแสนก็สามารถซื้อหุ้นได้อันนี้จริงค่ะมีเงินแค่500ก็ซื้อได้นะ1,000ก็ซื้อได้ไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะเลยก่อนหน้านี้ก็เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นกิจกรรมของคนรวยเท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคุณผู้ฟังมีบางหุ้นนะคะบางบริษัทเนี่ยราคาไม่ถึง5บาทอย่างปัจจุบันใช่ไหมในช่วงวิกฤตเนี่ยบางหุ้นไม่ถึง1บาทเลยลูกลองไปดูได้นะคะหลายหุ้นเหมือนกันแต่ในนี้คุณแพทย์เขาบอกไว้ว่าเราต้องซื้อหุ้นไม่ต่ำกว่า100หุ้นต่อครั้งนะคะแต่ขอแย้งนิดนึงค่ะปัจจุบันน่ะไม่ต้องถึง100หุ้นก็ได้นะเราสามารถซื้อเป็นเศษหุ้นได้เหมือนกันค่ะ1หุ้นก็ซื้อได้ลองดูค่ะข้อที่4หุ้นมีปันผลให้ทุกปีโดยเฉลี่ย2ครั้งต่อปีคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดว่าหุ้นเนี่ยต้องซื้อมาแล้วก็ขายไปเนาะแบบซื้อถูกขายแพงเพื่อที่จะได้กำไรส่วนต่างแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกหุ้นที่มีปันผลนะคะเราก็จะมี passive income แบบรายปีโดยถ้าเราถือหุ้นนี้ไปนานๆเนี่ยเราก็จะได้ปันผลทุกปีทุกปีมันก็จะกลายเป็นดอกทบต้นที่เขาพูดกันนะคะแล้วเงินปันผลที่ว่าเนี่ยเขาจะเอาให้เรายังไงสงสัยใช่ไหมคะเขาก็จะโอนให้เราในเลขบัญชีที่เราส่งให้เขาไปตั้งแต่แรกที่บอกไปในข้อหนึ่งเนาะ
เมื่อครบรอบบัญชีเขาคิดคำนวณเสร็จสรรพเรียบร้อยเขาก็จะโอนให้เราอยู่ดีๆก็ได้เงินเฉยสบายใช่ไหมคะยิ่งถ้าเรามีจำนวนหุ้นเยอะเนี่ยรวยเลยนะต่อไปข้อที่5รายได้ที่เกิดจากการขายหุ้นไม่ต้องเสียภาษีอันนี้เป็นยังไงคือเมื่อเราซื้อหุ้นมาเขาจะคิดค่าโบรกเกอร์เนาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเขาจะคิดแค่ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายที่เราต้องเสียอยู่แล้วในไทยเนี่ยเป็นไม่กี่ประเทศที่กำไรจากการขายหุ้นเนี่ยค่ะไม่ต้องเสียภาษีไม่ว่าจะได้กำไรมากเท่าไหร่ก็ตามแต่เราจะเสียภาษีเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินปันผลเท่านั้นเองค่ะข้อที่6หุ้นไม่ใช่การพนันและไม่ต้องเฝ้าจอการลงทุนเนี่ยนะคะมีทั้งการเก็งกำไรแบบระยะสั้นแล้วก็เน้นปันผลถือระยะยาวถ้าเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยมันก็จะต้องนั่งเฝ้าจอใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะรีบใช้เงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเกิดอารมณ์แบบกระวนกระวายแบบวิตกกังวลเนาะวันนี้จะขาดทุนหรือได้กำไรมันต้องเฝ้าจอค่ะต้องดูเทคนิคนั่นนี่นู่นมากมายแต่ถ้าเราถือหวังผลระยะยาวหวังปันผลเนี่ยเราไม่ต้องเฝ้าจอเลยนะเพียงแค่เราต้องเลือกหุ้นที่ดีมั่นคงและไม่ตายหายไปจากประเทศไทยเท่านั้นเองค่ะและข้อที่7เล่นหุ้นเสี่ยงเพราะไม่หาความรู้มีผลการวิจัยค่ะ95%ของคนที่เจ๊งหุ้นเนี่ยพวกเขาเจ๊งเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องหุ้นเลยเขาเอาแต่เล่นตามข่าวนอกจากเขาไม่มีความรู้แล้วเนี่ยเขายังถูกความโลภครอบงำด้วยค่ะการจำกัดความเสี่ยงเนี้ยจะหายไปได้จะต้องหาความรู้ก่อนนะคะและความเสี่ยงนั้นก็จะหายไปค่ะและนี่ก็คือ7เรื่องที่คนไม่เคยเล่นหุ้นไม่รู้จากหนังสือมือใหม่มากอยากเล่นหุ้นจบไปแล้วนะคะกับตอนแรกยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ